ทดสอบ1 2 3ว้าวว้าวเป็นไงบ้างครับ Om Show Studio สวัสดีครับเพื่อนๆมาที่ YouTube นะครับกลับมาพบกับ Om Show Studio อีกครั้งนึงนะครับวันนี้จะได้ยินเสียงแบบแปลกๆนิดนึงนะครับเพราะว่าไมค์เน็ตที่ผมใช้อยู่เป็นประจำนะครับมันเสียนะครับตรงหัวแจ็คมันขาดเพราะว่ามันเกิดการดึงกระชากขึ้นระหว่างใช้งานนะครับก็สังเกตว่าจะได้ยินเสียงรอบตัวเต็มไปหมดเลยนะครับมันจะไม่ชัดเหมือนคลิปที่ผมเคยทำเมื่อก่อนนะครับก็เลยต้องสั่งมาใหม่นะของมาส่งแล้วนะครับสั่งจาก Shopee ก็พยายามค้นหาที่ถูกที่สุดนะครับผมจะใช้รุ่นของโบย่านะครับเป็นโบย่าตัว by M1 นะสายมันยาวประมาณ 5-6 เมตรนะครับสายมันยาวดีแล้วก็ถูกด้วยที่ผมซื้อจากร้านนี้มานะครับไม่ถึง300แต่แน่นมาแล้วเห็นไหมครับโบย่า by M1 นะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะเพื่อใครสนใจกำลังตามหาอยู่ครับเพราะบางร้านน่ะขาย 7-800 ก็มีตอนผมซื้อใช้ตัวเก่าครั้งแรกนะครับตอนนั้น800นะพอดีแต่ว่าคือเราเห็นว่ารีวิวมันดีมากไงแล้วก็เห็นคนใช้แล้วพอเราเอามาใช้อ่ะคือเสียงมันก็ดีจริงๆนะครับสังเกตว่ามันจะตัดเสียงรบกวนรอบตัวออกหมดเลยจะดูดเฉพาะเสียงคนพูดนะครับแต่ว่ามีข้อเสียนิดนึงคือว่ามันต้องใช้ถ่านนะครับเพื่อที่จะใช้ในการเป็นเหมือนเป็น power ในการที่จะลดน้อยอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแกะดูกันนะครับก็มีกล่องมานะแล้วก็มีคู่มือนะครับมีคู่มืออันนี้เป็นกระดาษแข็งๆแล้วก็มีเป็นคู่มือเป็นสมุดแบบนี้นะครับก็แนะนำอุปกรณ์ภายในนะครับว่ามีอะไรบ้างนะแล้วก็ของที่ได้ทั้งหมดจะอยู่ในถุงแบบนี้นะครับใส่ถุงมาชุดที่แล้วผมก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับมันดูก้านตอนะครับข้างในมาแล้วกันแน่นว้าวเวิร์กมากนะครับตัวนี้ใครใช้เสียงดีมากแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับใครเริ่มต้นทำ YouTube ใหม่ๆนะครับใช้พวกนี้ไปก่อนนะครับใช้แบบสายไปก่อนมีแจ็คเชื่อมต่อให้นะครับมีถ่านมาให้เลยมีตัวหนีบมาให้นะครับแล้วก็มีตัวหัวฟองน้ำที่เสียบกับตัวหัวไมโครโฟนมาให้นะครับยาว6เมตรนะครับก็เดี๋ยวต่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาเทสเสียงให้ดูอีกทีหนึ่งครับว่าอยู่ที่เดิมตำแหน่งเดิมตรงนี้นะครับแต่ว่าเสียงที่ใช้เสียงรบกวนทั้งหมดจะหายไปเหลือแต่เสียงผมอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวลองดูก็เดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งครับพอดีการต่อตรงไอตัวหนีบนะครับจุดสำคัญนะครับมันต้องมาดูนิดหนึ่งเนี่ยมันจะมีข้อแบบนี้นะครับแล้วตัวหนีบจะไม่มาแบบนี้นะครับกดเข้าไปเฉยเนี่ยเข้าไปตรงช่องนี้นะแก๊กเข้าไปเฉยแค่นี้ครับก็หนีบได้แล้วนะครับอย่างนี้มันจะหมุนได้นะเนาะแต่อันนี้หมุนไม่ได้ความจริงถ้าเป็นตัวเก่าหรือว่าอันเก่าผมมันพังก็ไม่รู้ครับมันตรงนี้มันหมุนได้แต่อันนี้รู้สึกว่าผมรู้สึกว่าแข็งแรงกว่ารุ่นที่ผมใช้ตัวนั้นนะไอตัวหนีบเนี่ยครับแล้วก็ฟองน้ำก็ใส่เข้าไปเลยนะครับกดใส่เข้าไปแล้วทีนี้ก็มาดูการใส่ถ่านนะครับหมุนออกมานะมันจะมีแกนหมุนอยู่ตรงนี้นะครับหมุนออกมาจะเจอที่ใส่ถ่านนะนะครับนี่ใส่ถ่านตรงนี้เขาบอกว่าขั้วบวกอยู่ด้านหลังนะครับขั้วลบอยู่ด้านนี้นะครับด้านบนนี้เป็นขั้วบวกนะครับใส่ลงไปแบบนี้ปึ๊บโอเคตอนไปเวลาเอาถ่านไปซื้อที่ร้านนาฬิกานะครับมันจะมี2แบบนะครับที่ผมใช้มาประจำนะคือถ้าเกิดเป็นแบบธรรมดาก็ประมาณ50บาทอ่ะมันจะใช้ได้แค่แป๊บเดียวนะครับกัดฟันครับซื้อก้อนละ100แบบอย่างดีนะครับเข้าร้านดีๆมันจะมีนะครับเป็นก้อนละ100นะครับโอ้ใช้ได้นานใช้ได้แบบนานมากหลายเดือนเลยครับผมลองมาแล้วตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนึกว่าร้านมันหลอกนะครับ
ลองดูโอ้โหใช้ได้นานจริงๆนะครับที่ผมก็เลยซื้อได้แบบก้อนอย่างดีครับก้อนละร้อยตลอดนะครับมีนิดนึงมีอีกนิดนึงนะครับก็คือตรงโหมดมันเนี้ยนะที่ผมใช้นะถ้าเราเลื่อนขึ้นเลื่อนสวิตช์ขึ้นด้านบนนะครับมันจะเป็นโหมดคาเมร่านะครับก็คือใช้กับกล้องแบบว่าใช้กับสมมุติว่าเราไลฟ์สดผ่านคอมพิวเตอร์แบบนี้ครับผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับคือจะต้องเลื่อนใช้เลื่อนขึ้นด้านบนแบบนี้นะครับหรือว่าใช้กับ DSLR นะก็ต้องใช้แบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมันจะบอกว่า off นะครับแล้วก็สมาร์ทโฟนนะครับก็คือใช้กับโทรศัพท์ตอนนี้ทุกครั้งที่ผมถ่ายวิดีโอผมจะใช้กับโทรศัพท์ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับปัจจุบันนี้นะครับก็ผมก็จะเลื่อนลงมาที่ off ตำแหน่งนี้นะครับเวลาเสียบกับโทรศัพท์แล้วก็มันจะมีบางคนนะครับโทรศัพท์บางรุ่นนะครับที่ไม่สามารถที่จะใช้ไมโครโฟนภายนอกได้นะครับเวลาเราโหลดแอปอย่างทุกวันที่ผมใช้โปรแกรม Open Camera นะครับตอนแรกก็ใช้ไมค์คือตอนแรกของผมที่เป็นไอ้ Zenfone M1 เนี่ยนะมันใช้ไมค์ข้างนอกไม่ได้นะโปรแกรมถ่ายรูปของเขานะมันใช้ไมค์ข้างนอกไม่ได้นะผมต้องไปโหลดโปรแกรมใหม่นะครับใช้โปรแกรม Open ใช้แอป Open Camera นะครับถึงจะสามารถใช้ไมค์ข้างนอกได้นะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกๆคนไว้ที่ดูอยู่นะว่าเอ๊ะทำไมถึงว่าอัดทำไมนึกว่าไมค์เขาเสียอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันเป็นที่โปรแกรมมันไม่รองรับในการใช้ไมค์ภายนอกครับคือโปรแกรมถ่ายรูปที่มากับเครื่องมันให้บังคับไม่ใช้ไมค์ที่มากับเครื่องอย่างเดียวนะครับก็ลองค่อยๆค้นข้อมูลดูนะครับทดสอบ1 2 3ว้าวเป็นไงบ้างครับเสียงคนละเรื่องกันกับตอนรอบแรกเลยใช่มั้ยครับจะเห็นว่าไมค์นั้นสามารถที่จะลดเสียงรบกวนภายนอกไม่ว่าจะเป็นเสียงลมเสียงรถวิ่งอะไรแบบนี้นะครับที่มันจะเป็นเสียงซ่าที่เราจะได้ยินมักได้ยินประจำเวลาเราใช้ไมค์ของโทรศัพท์หรือว่าถ้าไมค์ที่ไม่มีโหมดลดเสียงรบกวนนะครับแต่ถ้าเป็นไมค์ Moya M1 ตัวนี้นะไมค์ของ Boya by M1 ตัวนี้นะครับเสียงดีมากนะครับแล้วก็ลดเสียงรบกวนได้อย่างแบบว่าโหดีอ่ะผมใช้ครั้งแรกผมยังแบบว่าเออมันคุ้มราคาจริงราคาไม่แพงด้วยนะครับเดี๋ยวทำลิงก์เอาไว้ด้านล่างครับก็โอเคครับเรียบร้อยสำหรับคลิปการรีวิวไมค์นะครับของ Boya นะครับนี่ผมซื้อจาก Shopee เพราะผมหาใน Lazada แล้วส่วนมากก็จะประมาณ300กว่าบาทนะครับลองไปหาใน Shopee ดูครับปรากฏว่าเจอ280นะครับก็สั่งซื้อมาแล้วเดี๋ยวทำทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับใครสนใจก็ตามเข้าไปซื้อกันใครกำลังมองหาใช้อยู่ผมว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ดีนะใครที่อยากจะทำ YouTube มันครับใช้คือแบบเสียงมันต้องชัดไงนะครับให้คนที่มาฟังอ่ะเขาจะได้ฟังแล้วมันอย่างน้อยมันก็ดูโปรนิดนึงนะแบบว่าไม่ต้องแบบมืออาชีพไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรที่มันแพงแบบว่าเหมือนกับพวกยูทูบเบอร์ดังๆนะครับขนาดนี้ก็โอเคแล้วเสียงก็ดีแล้วนะครับก็โอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับมีอะไรเดี๋ยวจะสิ่งดีๆจะมาแนะนำกันใหม่นะครับสวัสดีครับ